รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับรายการ Let's Go Solar Cell ครับรายการที่จะพาน้องๆและคุณผู้ชมครับไปเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งพลังงานแสงที่นั้นเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนครับคือใช้ไปแล้วนะครับสามารถเกิดขึ้นเองได้ใหม่ตามธรรมชาตินั่นเองครับถือได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับพี่ธนากองทรัพย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับซึ่งในครั้งที่ผ่านมาครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้พี่ธนาผ่านเรื่องราวอะไรกันมาบ้างนะครับแล้วก็มีไอเดียแนวคิดที่จะพัฒนานำพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับของต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเยอะเยอะมากครับครั้งแรกก็คือที่เริ่มทำตอนแรกที่มาประยุกต์พี่เอาไปประยุกต์อะไรก่อนตอนแรกเลยตอนแรกที่ผมไปทำก็คือเอาไปจ่ายไปในบ้านอะไรเงี้ยครับนะครับพอเริ่มนี่เราใช้ไฟในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาประดิษฐ์ครับประยุกต์ใช้กับของอย่างอื่นบ้างอย่างอื่นหลายๆอย่างครับนะครับเพราะในบ้านมันก็จะมีพวกหม้อหุงข้าวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับเป็นแอร์เป็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ใช้ได้ทั้งหมดครับแล้วมาช่วงหลังก็เลยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆเป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับรถครับนะฮะเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟต์คันนี้คือคันนี้เลยครับคันนี้เลยครับครับผมปกติแล้วคุณผู้ชมครับอย่างโฟล์คลิฟต์คันนี้ก็คือจริงๆแล้วโฟล์คลิฟต์ทั่วไปนี่แหละก็ใช้เป็นเครื่องยนต์แล้วก็ใช้น้ำมันใช่ครับนะครับอันนี้เอามาใช้เอามาประยุกต์ยังไงเปลี่ยนยังไงบ้างตัวนี้มันจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วพอใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ชาร์จลงไปเลยมันเป็น48โวลต์คุณที่ดูอยู่อาจจะมองเอ๊ะก็แผ่นนี้มันแค่24โวลต์เองอ๋อนี่คือข้างบนนี้เลยครับข้างบนนี้เลยนะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะที่เราเห็นตรงหลังคาตรงนี้ครับคือดีอย่างนึงคือมันไม่กันแดดด้วยนะเพราะตัวนี้มันเป็นโปร่งแบบนี้นะครับนะครับแล้วตัวนี้ข้างบนนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่ฮะอันนี้ไซส์เท่าไหร่นะอันนี้มัน320วัตต์แค่นั้นเองไม่ได้เยอะครับแต่ว่าเวลาเราจอดไว้เงี้ยมันก็จะเติมพลังงานเข้าไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไว้ตลอดถึงเวลาเราก็หยิบออกมาใช้ได้เลยครับผมเดิมๆอย่างโฟลี่นี่มันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่ฮะถ้าเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่คือเอาเครื่องยนต์ออกไปเลยว่างั้นเถอะครับเพราะมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยถนัดเรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็คือถ้าไฟฟ้าเนี่ยถามพิธนาเถอะใช่ต้องไฟฟ้าให้ถามพิธนาเครื่องยนต์นี่ไม่ใช่ละไม่ถนัดนะครับก็เปลี่ยนแปลงจากเครื่องยนต์เนี่ยก็มาเป็นไฟฟ้าไปใช่นะครับอันนี้ข้างในนี่เป็นแบตเตอรี่อะไรฮะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไททานเนตมันคืออะไรครับอันนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่อายุงานที่มันยืนยาวที่สุดเพราะตอนนี้มันสามารถที่จะชาร์จลงไปได้ถึง 30,000 ครั้ง30,000 ครั้งเราลองหารด้วย3เท่าไหร่365ครับต่อปีนะต่อปีครับมันก็จะออกมาเป็นประมาณสัก80กว่าปีคือจะอยู่ไป80ปีเลยใช่เราจะอยู่ขับรถคันนี้ถึงแม้80ปีเพราะแบตตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าครับมันไม่ระเบิดแบตตัวนี้มันจะไม่ระเบิดเป็นแบตตัวเดียวที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่ผลิตออกมาครับผมแต่มันกำลังจะมีรุ่นใหม่ที่เหนือจากนี้นิดนึงที่ดีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโซลิดสเตตแบตเตอรี่ครับที่จีนกำลังผลิตอยู่ตอนนี้ครับผมครับอย่างการทำงานของโฟล์คลิฟต์คันนี้ก็คือว่าจอดในร่มเนี่ยตรงเนี้ยครับมันถือว่าชาร์จได้ไหมตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็ได้เหรอฮะได้ครับแต่มันได้น้อย
แต่มันก็ชาร์จไปเรื่อยๆชาร์จได้ทั้งวันแต่กลางคืนจะไม่ชาร์จแค่นั้นเองขอให้มีแสงเนี่ยได้ละได้เลยยิ่งแสงแดดดีๆก็ยิ่งชาร์จเร็วขึ้นใช่ใช่นะฮะด้วยแผงนี้นะครับการทำงานของแผงนี้ทำยังไงบ้างครับคืออ่ะตัวนี้คือรับแสงแหละถูกไหมตัวนี้รับแสงแล้วก็จ่ายมาถ้าจ่ายมาช่วงข้างหลังมาผ่านตัวอัพโวลต์ขึ้นจาก36โวลต์อย่างเงี้ยนะแล้วก็อัพมาขึ้นมาเป็นประมาณสัก60โวลต์ครับแล้วก็มาเก็บไฟไว้ที่แบตเตอรี่ตรงนี้แบตเตอรี่ครับสายทาเนตก็จะเก็บไว้ที่เก็บไฟอย่างเดียวแต่ว่ารับตรงนู้นมาจ่ายค่าตรงนี้ใช่ใช่แล้วส่งต่อมาเก็บที่แบตเตอรี่ตรงนี้ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งพลังงานมาทำแล้วก็เอามาใช้งานเอาไปสั่งพวกอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือรถขนาดใหญ่นะครับก็อ่ะอย่างมอเตอร์ไซค์คันนี้อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับครับผมแล้วการทำงานของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นยังไงครับพี่โครงการไฟฟ้ามันง่ายมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันคือง่ายมันง่ายมากมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมก็คือมีมอเตอร์ครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกฮับมันอ๋อตัวนี้มอเตอร์ครับก็คือมอเตอร์นั่นแหละจะอยู่ตรงที่ตรงล้อนี่แล้วเหรอครับอยู่ตรงที่ล้อเลยอ๋อครับมันก็จะมีตัวไดฟ์มันน่ะเค้าเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับเข้ามาไดฟ์เป็น3เฟสมาสั่งครับแล้วก็บิดคันเร่งปุ๊บมันก็ออกตัวอย่างนั้นเลยไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องอะไรเลยอ๋อครับการเก็บไฟก็เก็บในแบตเตอรี่เหมือนกันใช่ครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ภายในตัวครับผมนี่แสดงว่าเราก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือชาร์จในส่วนของแบตเตอรี่ครับเสียบไฟเข้ามาใช่ไหมเพราะที่นี่ทั้งหมดภายในพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์หมดแล้วเป็นโซลาร์เซลล์หมดก็คือชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่อันนี้ใช่นะครับซึ่งตรงนี้พี่เอามาประกอบเองไหมหรือสั่งมาทั้งแบบนี้อันนี้สั่งเป็นชิ้นส่วนมาแล้วก็มาประกอบที่เมืองไทยใช่ครับครับผมก็มอเตอร์ไซค์ก็เป็นไฟฟ้าเลยใช่อย่างคันนี้วิ่งได้ประมาณกี่กิโลชาร์จทีนึง60กิโล60กิโลครับแต่ตอนที่มันมาเดิมๆเนี่ยมันจะมีแบตตะกั่วมาครับวิ่งไม่ได้หรอกครับ60กิโลอ่ะ30กิโลยังไปไม่รอดเลย10กิโลก็ยังฝืดเลยแล้วอย่างนี้พี่มาประยุกต์ไงสามารถผมมาใส่เป็นลิเธียมหมดพอเปลี่ยนเป็นลิเธียมเนี่ย20แอมป์กันนั่นเองที่ใส่อยู่เนี่ยครับ20แอมป์แล้วก็พอใส่ลิเธียมแล้วทีนี้60กิโลสบายมากเลยครับแล้ววิ่งก็อยู่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันเล็กขนาดนี้วิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ใช้ได้เลยนะใช่หรือจะให้เร็วกว่านั้นก็ได้โอ้โหตื่นเต้นเลย แล้วมีทั้งรถใหญ่พวกลิฟต์ใช้งานนะฮะในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มีไว้ขับแถวๆนี้ครับรถยนต์ที่สามารถทำได้ไหมเป็นไฟฟ้า 100% รถยนต์ได้ครับรถพิจารณาเป็นรถไฟฟ้าไหมผมก็ใช้อยู่ครับเป็นรถยนต์ใช่เป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบบ 100% เลยนะ100% ครับครับเดิมๆรถคันนี้เป็นระบบอะไรพี่เดิมๆคันนี้มันจะเป็นรถไฮบริดอ๋อเป็นไฮบริดมาเป็นไฮบริดมีเครื่องยนต์ด้วยครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ใส่แบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปสามารถเพิ่มได้ได้ครับเพิ่มได้ทำยังไงครับตัวนี้คือตัวนี้มันจะใช้กระแสอยู่ประมาณสัก26แอมป์ครับไฮบริดเนี่ยที่ใส่มาแล้วตอนผมมาเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่100แอมป์คือว่านวัตกรรมตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะเล็กลงครับตัวเก่ามันจะใหญ่ตอนหลังๆก็ย่อส่วนลงมาให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงมันก็ได้ปริมาณแอมป์ที่สูงขึ้นนะขนาดเล็กลงแต่ว่าปริมาณแอมป์มันสูงขึ้นสูงขึ้นมันจุไฟได้มากขึ้นเหมือนกับมันละเอียดอะโมเลกุลมันละเอียดขึ้นมันก็เอาไปเรียงกันได้มากครับใช่ครับถ้าเป็นแบบนี้คือก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องยนต์เลยไม่ต้องเลยครับเพียงทุกคนเนี่ยแค่ใช้โซลาร์เซลล์ตามบนหลังคาบ้านครับแล้วก็เอาไฟจากโซลาร์เซลล์นั้นน่ะเอามาชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในธุรกิจของเราทั้งหมดน่ะใช้ไฟฟ้าให้หมดเลยครับครับแล้วมันจะลดค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเลยอย่างรถยนต์ของพี่ธนาเนี่ยชาร์จเต็มแล้วเนี่ยก็คือวิ่งได้ไกลแค่ไหนกิโลชาร์จเต็มก็วิ่งได้อยู่ประมาณ280กิโล280กิโลเลยเหรอครับOh. ได้เลยสบายมากความเร็วมันเหมือนแบบเครื่องยนต์ธรรมดาไหมปกติไหมก็120ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์ใช่ รู้สึกมันเร็วกว่าด้วยอย่างนั้นเลยใช่ oh. เพราะเหมือนมันไม่มีจุดระเบิดอ่ะครับพอเราเหยียบปุ๊บมันก็วืดไปเลยอ่ะ ครับผมก็เลยชอบมันว่าใช้ไฟฟ้าเนี่ยอย่างเดียวจะจบทุกอย่างครับมันจะมีไหมประมาณว่าเนี่ย
เราจะหาที่ชาร์จยากไหมสลับถ้าเกิดเราจะแปลงรถธรรมดาเป็นรถไฟฟ้าครับอะไรแบบนี้ตรงนั้นผมไม่เคยคิดเลยเพราะเราไม่กลัวเราไม่กลัวเพราะว่าเราต้องแก้ไขด้วยตัวเราเองหมดครับเพราะนั้นเราอย่าไปกลัวมันถ้าเราคิดจะทำอะไรสักอย่างถ้าเรากลัวทุกอย่างมันก็จบต้องก้าวข้ามความกลัวไปต้องไม่กลัวต้องสู้มันนะผมถามนิดนึงอย่างรถคันนี้ตอนที่พี่จะมาทำเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยคือมันซื้อมาเป็นไฮบริดถูกไหมครับครับพี่กลัวมันเสียไหมรถพี่ประมาณราคาเท่าไหร่ถามจริงของผมก็ประมาณ2ล้านฝ่ากลัวเสียไหมไม่กลัวไม่กลัวไม่เคยกลัวเสียเพราะว่าเราเป็นอยู่แล้วไงเรารู้ถึงมันเสียหรืออะไรเงี้ยเราสามารถแก้ไขตรงนั้นได้หมดก็เลยเอารถตัวเองนี่แหละใช่ ไม่ต้องรถคนอื่นนะรถเราเองนี่แหละมีอะไรก็เราแล้วไม่ชอบเองครับก็มาทำเป็นไฟฟ้าแบบ 100% ใช่ก็ทำได้นะมันคือเราสร้างพวกอินเวอร์เตอร์อะไรมาแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นพวกนี้มันเป็นระบบเล็กๆเองไม่ระบบใหญ่โตอะไรก็สามารถเป็นรถไฟฟ้า 100% ได้ใช่นะครับชาร์จไฟบ้านธรรมดาที่ไม่ก็ได้บ้านใครก็ได้ผมพี่ขับไปบ้านใครถ้าไฟหมดพี่ก็เสียบชาร์จได้เลยไหมได้เลยครับก็เหมือนการทั่วๆไปเหมือนทั่วๆไปเพราะมันใช้ไฟแค่เป็นซิงเกิลเฟสครับใช่แต่เราฟิกชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้ไฟทีเฟสนะครับใช่ผมดูแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่ไม่ยุ่งยากบางคนกลัวจะเอารถไฟฟ้าสักคันเนี่ยกลัวเดี๋ยวมันเกิดไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้มันเสียอะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรถพี่มัน2ล้านกว่าเป็นผมก็ไม่กล้าว่ะพี่2ล้านกว่าเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ก็คือเป็นตรงนี้เป็นปั๊มหอยโข่งครับครับผมเป็นปั๊มหอยโข่ง3สเตจที่เขาใช้สำหรับรดน้ำทุเรียนสวนลำไยครับหรือจะเป็นสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับและตัวนี้มันสามารถดันหัวสปริงเกอร์ได้ประมาณ400ถึง500หัวเลยทีเดียวครับผมครับคือใช้ในภาคของการเกษตรครับนะครับผมนะครับการทำงานคือยังไงเอ่ยครับพี่ก็คือมีแบตเตอรี่ครับ1ลูกครับอันนี้แบตเตอรี่แค่20แอมป์ครับผมครับแล้วก็มาผ่านตัวครับอินเวอร์เตอร์ครับผมที่เราแปลงมาเนี่ยนะเราแปลงมาปุ๊บก็จะเป็น3เฟสครับแล้วก็ไปขับมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้ก็เค้าเรียกว่ามอเตอร์เซอร์โวครับครับตัวนี้ก็15แรงม้าแต่อันนี้มันใช้ไม่ถึงหรอกเราก็จะใช้แล้วแต่ว่าเรามีไฟให้มันเท่าไหร่ก็จะทำตามนั้นเลยครับเพราะมันเราจะได้ประหยัดไฟแล้วระบบมันไม่ได้เยอะไม่ยุ่งยากแค่นี้เองง่ายมากครับแต่มันทำงานยิ่งใหญ่ได้ครับผมโอ้โหเราจะลองคือเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยคือเริ่มชาร์จจากอะไรครับคือชาร์จจากเข้าคือเรามีโซล่าเซลล์สองแผ่นครับผมต่ออนุกรมกันนะแล้วก็เอามาชาร์จบวกอันนี้ลบอันนี้บวกครับดำกับแดงอ่ะนะเราก็รู้กันทั่วไปแล้วว่าบวกลบแค่2แผ่นแค่นี้พอแล้วเหรอฮะพอแล้วครับอ๋อครับก็ชาร์จมันไปเลยคือการใช้งานเอาโซล่าเซลล์มาชาร์จเนี่ยมันจะทำให้การใช้งานเราเนี่ยยาวขึ้นครับถ้าใช้4แผ่นสมมติว่าตอนนี้เราใช้ได้2ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราเอา2แผ่นเอามาขนานเนี่ยมันจะยืดไปเป็น3ชั่วโมงถ้ามาอีก2แผ่นก็เริ่มเป็น4ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าแดดดีก็เพิ่มขึ้นไปอีกมันก็เก็บอยู่ในแบตเตอรี่อันนี้แหละครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถพ่วงในส่วนแบตเตอรี่เพิ่มอีกได้ไหมพี่แบตเตอรี่เนี่ยคือมันเป็นตัวเก็บมันทำให้เวลาทำงานเนี่ยมันจะสมูททำให้เสถียรมากขึ้นนะแต่ไอตัวโซล่าเซลล์เนี่ยถ้ามันจ่ายตรงได้มันก็จะจ่ายตรงไปหมดเลยแต่ถ้าเหลือมันก็จะเก็บไอตัวนี้มันจะเก็บไว้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเกษตรกรเอาไปใช้งานแล้วอยากจะเก็บไฟให้มันได้มากขึ้นเนี่ยก็เพิ่มในส่วนแบตเตอรี่เอาได้ครับแล้วให้มันเสถียรกับตัวของโซล่าเซลล์ครับถูกไหมพี่ได้ครับใช่ไหมถ้าเราใช้ไปแล้วมันเหลือปุ๊บมันก็เกินมามันก็เก็บในแบตเตอรี่เอามาใช้ต่อไปมันจะได้เสถียรมากขึ้นแต่เราไม่แนะนำให้สต็อกแบตเตอรี่เยอะเกินไปเพราะบางครั้งถ้ามันเติมไม่เต็มเนี่ยแบตเตอรี่จะเป็นตัวฝ่ายเสียต้องให้มันพอดีกันมันต้องบาลานซ์บาลานซ์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันอย่างที่พี่ธนาอธิบายแล้วนะครับยังเปิดใช้งานตรงไหนเปิดใช้งานเนี่ยเปิดสวิตช์ตรงข้างๆอันนี้เปิดแล้วครับผมทีนี้เราเร่งมันจะมีวอลลุ่มอยู่ตัวผมทำไว้สำหรับเร่งอ๋ออันนี้ผมเร่งเหมือนเครื่องยนต์เองให้ดูนิดนึงครับครับตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดที่พี่ธนาทำไว้นะฮะครับครับนี่ก็เปิดแล้วนี่เปิดแล้วปุ๊บนะฮะตรงนี้คือเปิดแล้วนะครับนะครับพอเปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บผมขยับปิดเปิดได้ไหมได้ลงมาอันนี้ปิดไว้อันนี้ปิดครับเปิดไว้คือเปิดตรงนี้ปึ๊กครับนะครับผมแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นวอลลุ่มคล้ายๆที่วิทยุครับแล้วก็เร่งคล้ายๆเร่งมาเร่งเบาแรงได้ผมเปิดเลยนะฮะปึ๊บ
บิดปุ๊บก็เริ่มทำงานแล้วครับมันก็จะทำงานนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำออกมาแล้วครับผมสามารถหมุนวอลุ่มเนี่ยครับให้แรงน้ำแรงขึ้นก็ได้ครับนะฮะจะนะครับจะลดจะเพิ่มได้พอผมเบาตรงนี้ครับมันก็เบาน้ำก็เบาได้ครับเบาได้สะดวกแล้วเราไม่ต้องไปต่อไปขอ3เฟสเราใช้หม้อแบตเพียงลูกเดียวเราก็สูบน้ำได้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมครับใช้หม้อแบตเตอรี่เพียงแค่นี้เองใช่ครับนิดเดียวเองน้ำนี่แรงมากใช่ อันนี้ดูด4นะครับดูด4ส่ง3ดูด4นิ้วอ่ะครับ3นิ้วครับนะครับโอ้โหอันนี้ก็ในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยผมว่าน่าสนใจทีเดียวใช่นะครับผมเกษตรกรก็จะประหยัดค่าไฟได้เยอะเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะมหาศาลเลยมหาศาลเลยทีเดียวอ้าวเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ของพิศนาต่ออีกครับนะครับอ้าวเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้อย่างทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอะไรครับอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เราคุยตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะครับครับอันนี้ตัวครั้งที่แล้วไอ้ตัวนี้ก็อีกตัวนึงครับอย่างตัวนี้ก่อนก็ได้อ่ะตัวนี้ใช้งานยังไงฮะตัวนี้ที่ผมคิดใหม่เป็นระบบ DC ครับผมครับก็คือใช้แบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่กับแผงโซลาร์เซลล์แค่นั้นเองครับผมครับก็สามารถที่จะจ่ายไฟได้ทั้งหลังเลยบ้านทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยหลังเล็กหลังใหญ่จ่ายได้หมดก็คือเอาตัวนี้ตัวเดียวเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นเลยครับทำไมผมถึงต้องใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าลดการสูญเสียจากคำว่าลดการสูญเสียคือถ้าเรามีอินเวอร์เตอร์มาผ่านมันเนี่ยอินเวอร์เตอร์มันจะกินไฟมันก็จะกินแบตเตอรี่ในนี้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ใช้งานมันก็กินไฟที่เราเก็บไว้ก็หายไปหายไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงครับก็เลยจำเป็นว่าต้องใช้ระบบ DC ตัวเนี้ยเข้ามาเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ซะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะในเรื่องของพลังงานเนี่ย AC เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแต่มันไม่ได้หายไปเลยแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนทิศทางว่าธรรมดามันอยู่ต้นมันอยู่เบอร์หนึ่งมันต้องกลับกลายเป็นเบอร์สองเพราะไอ้ตัวนี้ยังอยู่ต้นทางครับพิจารณาครับแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันจะเข้าไปแทนที่เขาเรียกว่าไปเป็นเบอร์หนึ่งก่อนตัวแรกก่อนเลยใช่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บพลังงานจากแผ่นโซลาร์เซลล์ครับเอามาเก็บไว้ในนี้แล้วจ่ายเลยในนี้มีแบตเตอรี่ใช่ไหมพี่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็มีระบบการคุมชาร์จของแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องนี้อันเดียวเสร็จสับเลยอันเดียวเลยจบเลยมันไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ไม่ต้องใช้คือปัจจุบันเนี้ยนะไฟ LED เราเนี่ยก็สามารถเปิดด้วยกระแสตรงได้แล้วนะตู้เย็นก็สามารถเปิดด้วยกระแสตรงได้แล้วเพราะมันเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์แต่ต้องเป็นตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ 100% นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีพวกแอร์อินเวอร์เตอร์แต่ปลอมอ่ะแต่นี่ไม่ว่าแล้วแต่เขาครับแต่ว่าเราต้องเอาเป็น 100% มันก็จะเสียบตู้นี้ได้เลยครับแล้วแอร์มีแอร์อินเวอร์เตอร์เครื่องซักผ้าก็มีอินเวอร์เตอร์ออกมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยเรามองอนาคตรู้เลยว่าต่อไปจะเป็นโลกของ DC นี่แสดงว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตล่วงหน้าไว้แล้วครับรอครับทุกบริษัทผลิตไว้หมดแล้วตอนนี้เพราะว่าผมขายไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราครับดูข้างหน้าร้านก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดแล้วนะครับใช่ครับก็คือต้องผ่านตัวนี้ก็คือสามารถจ่ายไฟออกไปได้เลยได้เลยครับนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมดูการทำงานของตู้นี้หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ใช้งานยังไงตู้นี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ใช้งานก็ง่ายๆก็คือยกเบเกอร์ขึ้นครับครับแล้วเราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยครับดูได้เนี่ยเปิดพร้อมกันใช่ไหมคือเปิดพร้อมกันได้เลยครับส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่มันเหมือนมีมอเตอร์ใช้แรงหมุนหรือว่าความร้อนอะไรพวกนี้มันจะกินไฟเยอะกินไฟเยอะใช่ถูกไหมพี่ใช่ครับพอนี้แหละกระแสในตู้นี้ถ้าเกิดว่าบ้านหลังใหญ่เราก็เตรียมกระแสให้เพียงพอครับบ้านหลังใหญ่ๆเลยก็ประมาณ100แอมป์200แอมป์อย่างเงี้ยครับผมก็เพียงพอแล้วเพราะมันเป็นระบบ DC ครับนะครับเพราะนั้นมันปล่อยกระแสเนี่ยไฟจะไม่มีตกเลยครับบางทีไฟฟ้าเรานี่มันตกนะครับมีไฟตกครับมันตกครับผมแต่ระบบนี้มันจะไม่มีตกเลยครับแม้แต่ไฟแบตเตอรี่หมดครับพี่ก็ยังใช้แสงสว่างในบ้านได้ปกติเหมือนเดิมพอแสงสว่างมันไม่กินกระแสครับ
ช่นะฮะคือเอาตู้นี้ไปทีเดียวจบเลยจบเลยครับนะครับผมอันนี้คือระบบบ้านแบบธรรมดาทั่วไปนะครับเรามาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นระบบที่โหใหญ่เลยอันนี้ใช่โรงงานได้สบายมากหมู่บ้านได้ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ครับตัวเนี้ยผมก็อยากให้คนรู้จักตัวนี้เยอะๆคนที่ใช้เกี่ยวกับพลังงานอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่นี้มันเหมาะกับพวกมอเตอร์หรือว่าโหลดอะไรที่มันใหญ่มากอ่ะฮะตัวเนี้ยจะคุ้มค่ามากแล้วก็บางคนถามผมว่าอันนี้มัน500กิโลวัตต์ครับถามว่าต้องใช้แผ่นเท่าไหร่อันนี้สำคัญคนก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมผมก็ต้องคิดว่าอ้าวทำไมคุณไม่เติมแผ่นไปก่อนล่ะผมบอกว่าผมบอกว่าแผ่นเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยใช้แผ่นปัจจุบันเนี้ย13แผ่นสิบสามแผ่นเนี้ยมันเดินเครื่องได้แล้ว13แผ่นเองเหรอ13แผ่นก็เดินเครื่องโดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่อะไรก็สามารถเดินเครื่องได้เลยพอเดินเครื่องปุ๊บถ้าสมมติเราใช้1โหลดถ้าเกิดว่ามันตัดใช่ไหมฮะพี่ก็เพิ่มอีกสตริงหนึ่งอีก13แผ่นเป็น26แผ่นแต่ว่ายังใช้อันนี้อันเดียวอยู่ตัวเดียวใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวคอนโทรลเลยครับเอามาขนานกันไงครับต่ออนุกรมกันแล้วก็เอาบวกลบเนี่ยมาขนานเพิ่มกระแสให้มันครับแต่ที่พิจารณาบอกว่าใช้13แผ่นเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยมันใช้ไฟผลิตไฟได้ประมาณเท่าไหร่หรือเป็นแผ่นนี้กี่ถ้าเป็นระบบเนี่ยมันจะลอสเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์มันจะกินมันจะอมไว้ในตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยครับผมถ้าเราเช็คกระแสตัวเนี้ยนะตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก50แอมป์ครับเนี่ย150แอมป์150แอมป์เนี่ยก็เอาแอมป์ไปคูณกับโวลต์ครับที่มันผลิตมาคือ400โวลต์400โวลต์เนี่ยเราก็จะผมลองคิดให้ดูเนาะครับ50แอมป์คูณด้วย400ก็ประมาณ20กิโลวัตต์แล้วที่มันเก็บไว้ในตัวมันเราสามารถกระชากออกไปได้เลยก็ดึงครับครับผมคือตรงนี้ระบบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผงวงจรที่พิจารณาได้คิดค้นขึ้นมาครับมันเกิดขึ้นจากยังไงตัวนี้มันโดยมากที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือผมคิดแล้วผมลองมาหลายแบบอ่ะครับโดยมากมันระเบิดมันพังมั่งอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีหลายแบบเนี่ยเราไปเซอร์วิสลูกค้าไม่ไหวแล้วเราจะไปคิดแก้ไขเนี่ยเราคนเดียวเราคงไม่ไหวแน่คือถ้าเป็นแบบเดิมๆเนี่ยก็คือมันจะใช้ตัวอินเวอร์เตอร์หลายอันแต่ละแบบแต่ละรุ่นใช้แต่ต่างกันใช่แต่พอที่เราจะไปดูแลของลูกค้าในเวลามันเป็นอะไรทีนึงเนี่ยก็มันมี12โวลต์บ้าง24บ้าง48บ้างคือกระจายไปคนละแบบเลยครับไม่ไหวอ่ะครับเหนื่อยก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงที่ให้มันทุกอย่างเนี่ยรวมกันอยู่ในที่ที่เดียวกันและรูปแบบเดียวกันใช่ก็เลยเป็นแบบนี้ลดการสูญเสียซะลดการที่มันจะระเบิดมันจะไหม้หรืออะไรเงี้ยเราลดซะครับแล้วทำทีเดียวก็ให้มันใช้ได้ครบคุมทั้งหมดเลยก็คืออยู่ในทั้งหมดนี้ตรงนี้เลยใช่ครับมันใช้ได้เยอะขนาดไหนความตัวนี้ผมว่า500กิโลวัตต์เนี่ยครับตัวนี้ไม่ได้อยู่แค่นี้แต่มันสามารถที่จะเพิ่ม IGBT ขึ้นไปครับเพื่อเป็น1เมกะวัตต์ได้โดยได้ตัวเดียวแค่นั้นแหละก็คือตัวนี้สามารถเลี้ยงประมาณสัก500หลังคาเรือนนี่เหรอ500หลังคาเรือนใช่ครับโอ้นั่นเลยเหรอใช่ครับอ๋อครับผมแต่เราค่อยๆไปเพิ่มในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์เอาใช่ครับถ้าเกิดเราจะจ่ายมากเราก็เพิ่มแผ่นขึ้นมาเราก็จ่ายได้มากขึ้นพออินเวอร์เตอร์รองรับไว้แล้วนี่ครับผมจ่ายครับแล้วอย่างนี้โหเราต้องมีพื้นที่ในการตั้งแผงโซลาร์เซลล์ยังไงบ้างคือกับพื้นก็ได้บนหลังคาก็ได้อย่างนี้ได้ครับได้ทั้งหมดเลยถ้าเรามีภาคพื้นเราก็ตั้งในภาคพื้นไปนะครับถ้าตัวใหญ่แบบนี้มันจะอยู่ในภาคที่เป็นรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมละที่มันใช้เครื่องจักรเยอะๆนะฮะอย่างโรงงานต่างๆนานาเนี่ยเขาก็คงมีหลังคาอย่างพี่เคยไปติดตั้งไหมอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่มันแบบเป็นหลังคาโปร่งๆสูงๆแบบเนี้ยครับทีมงานก็สามารถขึ้นไปติดตั้งแผงข้างบนได้ได้ได้ครับผมเคยไปติดตั้งอยู่ครับในกรุงเทพแหละแถวๆบางนาครับครับนะครับก็เป็นโรงงานเป็นโรงงานครับโรงงานนั้นเขาใช้ไฟแบบ 100% เลยไหมหรือว่าใช้ร่วมกับการไฟฟ้าด้วยเขาจะใช้โซลาร์เซลล์ในช่วงกลางวันกลางคืนก็จะเป็นไฟฟ้าอะไรเงี้ยถ้าเขาทำงานแต่ว่าผมเคยติดที่ประเทศกัมพูชาครับครับตัวนั้นเขาเป็นเหมืองทองเหมืองทองคำอ่ะครับเขาทำเฉพาะกลางวันครับก็ใช้โซลาร์เซลล์ประมาณ 6,000 แผ่น 6,000 แผ่นเลยเหรอ 6,000 แผ่นโอ้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วแบตเตอรี่ก็ประมาณ 1,000 ลูกอ่ะที่ใช้อยู่ก็ใช้ได้ตลอดมอเตอร์ประมาณ80ตัว
ค่อนข้างเยอะมันมีจอคัตเชอร์ครับแล้วก็มีไฟวิวมอนวิวที่มันบดเอาแร่ต่างๆเนี่ยมาบดให้เหลือมิลเดียวอ่ะครับนี่แสดงว่าที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเลยเขาไม่มีไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้ามันยังไม่เข้าอ่ะไม่มีแล้วมันห่างเป็นร้อยกว่ากิโลอ่ะโอกาสที่ไฟฟ้าจะเข้าก็เลยยากครับเขาก็เลยเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไปตากแล้วก็ไปทำเหมืองทองครับฮะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาทำกันมาก่อนแล้วครับผมมาไปแก้งานเขาคือเขาเอา UPS เนี่ยประมาณ 200-300 กิโลวัตต์นะครับไปรันอ่ะพอเปิดปุ๊บมันระเบิดหมดเลยใช่มันไม่ไหวอ่ะครับคือไอ้ระบบพวกเนี้ยมันจะมีตัวบูสเตอร์ครับที่มันระเบิดเนี่ยมันจะระเบิดบูสเตอร์หมดครับแต่ของเราอ่ะเราไม่มีบูสเตอร์มันเลยระเบิดยากใช่แต่พิจารณาก็เจอการระเบิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะเจอมาเยอะมากคราวนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วครับไม่กลัววันนี้คือผลงานของพิจารณานะครับก็ไปถึงต่างประเทศเลยทีเดียวทำงานแบบสโคปใหญ่แสดงว่าโดยใช้พื้นฐานแบบนี้แหละที่จะทำแบบนี้ตรงนี้แหละใช่นะครับก็จ่ายไปนี่เองแต่อันนี้มันอาจจะไม่สวยไม่สวยงามแต่ใช้งานได้ดีเน้นการใช้งานผมสังเกตแล้วบ้านช่างเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับคือทำใช้เราใช้เองเราเป็นช่างอ่ะทำใช้เองใช่แบบนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ทำให้ลูกค้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปครับนะครับผมยังตรงนี้โอเครับดูในส่วนของวงจรทีนึงอันนี้ใช่ไหมที่พี่เป็นคนดีไซน์ใช่ไหมครับวันนั้นที่เราคุยกันนะก็จะมีแผงแผงไดเนี่ยที่เรากองคุยกันวันนั้นแล้วที่กองอยู่บนหน้าโต๊ะเรานะถูกไหมใช่ครับครับผมครับตัวนี้จะเป็นไดนะครับเป็นไดเวอร์ไอตัวนี้จะเป็นบอร์ดขนาน IGBT ที่จะสั่งงานต่อเฟสนะครับอันนี้จะมี3เฟสทั้งหมดนะครับผม3เฟสครับอันนี้จะมี3แผงอีกแผงนึงมันจะอยู่ใต้ล่างครับผมครับอันนี้ก็จะจ่ายไฟพอตัวชุดนี้ไดปุ๊บเนี่ยไฟที่ DC ที่ไปจ่อไอขาย IGBT เนี่ยมันก็จะทวิตออกมาเป็น AC ครับครับเป็น3เฟสออกมาพอมา3เฟสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาผ่าน L มาผ่าน L เนี่ยตัวนี้นะฮะครับ L ตัวเนี้ยมันจะกรองความถี่สูงทิ้งครับฮะกรองความถี่สูงทิ้งตัวนี้ปรับเฮิร์ตปรับระบบเฮิร์ตให้อยู่50เฮิร์ตคือความถี่อะไรมาผ่านตัวนี้ก็กดให้อยู่50เฮิร์ตตลอดมันก็สามารถที่จะเอาไปจ่ายให้กับตามบ้านตามอาคารบ้านเรือนต่างๆได้ครับแต่อินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะจ่ายไม่ได้เลยพี่เอาไปจ่ายปุ๊บเนี่ยนะหมดตู้เย็นทีวีอะไรต่างๆพังหมดแล้วฟันขึ้นเพราะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะผมเคยลองมาก่อนแล้วเคยระเบิดเคยไหม้เคยพังหมดแล้วผมชักปลั๊กไม่ทันน่ะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยฟันขาวขึ้นเลยครับผมแสดงว่าครับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้ทดลองเองใช่ครับ อันนี้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราก็ได้รับความรู้เยอะแยะมากมายนะฮะจากประสบการณ์ตรงคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทดลองเองนะฮะก็คืออันนี้คือเดี๋ยวนี้เขามีคนทดลองแล้วแหละนะฮะอย่างพิจารณาหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่ติดตั้งนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหทางอินเทอร์เน็ตมีให้เราค้นหาแล้วก็เรียนรู้เยอะเยอะแยะเลยเยอะแยะครับเยอะแยะครับหรือว่าถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถมาปรึกษาพิจารณาได้ได้ครับให้ความรู้ยินดียินดีครับทุกคนแหละครับผมเอาละครับวันนี้ครับเราขอบคุณพิจารณามากๆนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์มีให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับติดตามได้ครับในรายการ Let's Go Solar Cell ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายและยังได้ฟรีทั้งภาคครัวเรือนยังอุตสาหกรรมคุ้มค่าประหยัดใช้งานหลากหลายหากจะมองพลังงานกระแสไฟฟ้าเรียนรู้โซลาร์เซลล์คำตอบเพียงเดียวพลังงานสะอาดหมุนเวียนไม่หมดทุกคนใช้โลกยังดีด้วยโซลาร์เซลล์อยากชวนมาติดตาม Let's go solar